นี่ฮะเช้านี้ที่น้ำตกทานทองนะฮะบรรยากาศมันฟินมากจะบอกว่า อยู่ติดที่พักเลยนะครับเดินประมาณ 4-5-9 ก็ถึงที่พักแล้วว่าดูดิสภาพอากาศยามเช้าของจะเรียกว่าน้ำตกทานทองหรือว่าจะเรียกว่าฝ่ายก็ได้นะก็จะมีน้ำลงมาฮะตรงนี้ก็จะเป็นโซนก่อกองไฟก็ข้างบนก็จะเป็นบ้านพักซึ่งบ้านพักนี่เขาเรียกบ้านหินงามนะฮะนี่ก็จะเป็นโซนเกาะของไฟเมื่อคืนผมก็ดื่มเท่านี้แหละ มั่งตรงนี้คือบ้านพักสวยมากแจ่มอลังการนะซึ่งผมบอกเลยว่าบ้านพักก็สวยครับออกแบบค่อนข้างดีเกือบทุกอย่างครับราคาบ้านพักหลักพันฮะแต่ว่าตรงนี้ก็จะเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งมันไกลนิดนึงชื่อว่าไส่งามนะก็ข้างในก็น่าจะเป็นอีกแบบแต่ว่าเมื่อคืนมีพักบ้านหลังนี้นี่ก็จะมี2ชั้นนะชั้นบนกับชั้นล่างอยู่ได้ประมาณ7คนมั้ง3 5แต่ว่าประมาณ5ถึง7นะครับอยู่ได้ประมาณนี้นะฮะก็สำหรับใครที่จะมาแม่กำปองอะไรเงี้ยแนะนำให้มาพักที่นี่ก็ได้ครับหรือใครไม่ได้มาพักอยากมาทานอาหารที่นี่ก็โอเคนะชื่อว่าทานทองหลอนนะฮะทานทองหลอนจะบอกว่าบรรยากาศดีมากมากจริงขนาดตอนเช้าผมเมาแค่ไหนผมยังต้องมาดูสติ่งกระดิ่งแมวปะล่ะเออเห็นไหมฮะก็จะได้ยินเสียงลำธารตลอดนะฮะตลอดที่เราไอ้นี่ได้เลยตรงนี้จะเป็นโซนบ้านพักนะครับถ้าสมมุติมาทานอาหารก็เขาไม่ให้เข้ามานะประมาณนั้นส่วนการรีวิวด้านในเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะรีวิวในบ้านให้ผมบอกได้เลยว่าบ้านหลังนี้แจ่มมากมีที่นั่งกินด้วยข้างบนก็มีแต่ผมมานั่งข้างล่างเมื่อคืนนี้เพราะว่ามาผิงไฟโอเคนะครับไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย